อะไรนะง้อกระป๋องจะซื้อไปให้ใครนะง้อกระป๋องนี่เก็บสิกินคนเดียวขนมก็เอาไปพี่โอมอ๋อฝากถึงพี่โอมนะครับโอ้น้ำมนต์น้ำมนต์ไปเลยนี่เป็นความรักนะครับน้ำมนต์บอกเป็นความรักนี่เท่ากับความรักของผมพี่โอมเลยที่มีให้พี่โอมนะครับโอ้โหพี่โอมยิ้มแน่เลยเห็นแบบนี้ใช่ไหมกลับมามือเปล่าไม่ได้กลับมามือเปล่าคงไม่ได้มนต์ต้องกลับไปถือของไปวนทางเดินเพราะว่าจะได้วนบ้านผมไปดูโอเคขอถุงพี่ก็ได้นะพอแล้วใช่ไหมเอาอะไรอีกไหมแค่นี้ก็เหลือๆแล้วผมขับรถผมต้องมีแรงเมื่อกี้สปอนเซอร์โดบอีกแล้วขายโดบดูสิใจเย็นที่เอามา170ครับตอนนี้ง้อเลยไม่เห็นไปตอนนี้170ยังไม่คิดง้อง้อนี่200ผมนับแล้ว200ประมาณ204บาทโอ้ละมนเมาร้านนะครับงานนี้ผมว่ามันยังไม่พอเราเอามาแล้วเอาอะไรอีกอ่ะเอาแล้วง้อเชื่อมนะครับง้อกระป๋องเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาไปตุนไว้ไปตุนไว้อืมไปตุนไว้ข้างหน้าออกมาทีโรมี่ไม่ได้ของข้าวข้างมีน้อยก็เก็บแต่ไม่กินแล้วเอาไปแช่ไว้กินได้หลายวัน588บาทเจ้าต้องไปแค่แล้วนะครับเจ้าต้องแช่ถึงแล้วนี่นะครับเอาไปฝากพี่โอมนะครับพี่โอมชอบกินอะไรไม่มนพี่โอมชอบกินอะไรชอบกินเรแต่ที่ผมดูชอบกินอะไรทั้งวันซีซาร์ทั้งวันซีซาร์ทั้งวันโอ้นี่นะครับพามาเลาะกุดเรือคำนะครับก็ตอนที่อยู่หลังทุ่งนานะครับให้น้องขับนะครับพอมาถนนใหญ่เอ็มเป็นคนขับนะครับอันนี้เอ็มก็จะขับกลับนะครับครับผมน้ำมนต์จะขับถนนเล็กนะครับขับถนนเล็กเอาของไว้ในใต้บ่อเหรอหรือหิ้วเอาใต้บ่อได้มั้งมันใหญ่เยอะนี่นะครับเรามาร้านถูกดีนะครับผมถูกดีมีมาตรฐานบิ๊กช็อปนะครับบิ๊กช็อปกินก่อนไหมน้ำอะไรเนี่ยทำไมเป็นตึกแปลกไม่เคยเห็นเลยน้ำอะไรนะชานมเปรี้ยวอ๋อชานมเย็นเหรอนี่ลิ้นจี่หรือเปล่าน่ะเซ็ตของไว้ดิแค่ถุงเดียวก็เต็มแล้วเอาหมวกกันน็อกออกแล้วผมก็ใส่หมวกกันน็อกได้เคียงไหมล่ะมันเคียงไหมไม่เคียงนะยกโป้หน่อยยกโป้หน่อยทำโป่งหน่อยทำโป่งหน่อยยกโป้ข้างนั้นๆหน่อยมันพลอยๆมันยกด้วยกันยกด้วยเข้ากันเจ้าขับมาไกลแล้วต้องปลอดภัยไปก่อนเดี๋ยวพี่ขับก่อนนะมันมนต์ให้ไปขับอยู่ต้องใส่ก่อนทุ่งนานะนี่นะครับเรากำลังกลับนะครับเมื่อกี้หลังจากไปถูกดีมานะครับนี่กลับมาทางเดิมนะครับก็ให้น้องน้ำมนต์ขับนะครับมาเข้าสวนยางแล้วเมื่อ
กี้อยู่ถนนใหญ่เอ็มก็เป็นคนขับให้น้องเขานะดูท่าทางน่าจะคล่องแล้วครับมันบรรยากาศรอบๆนะครับทางกลับบ้านเราเจ้าถิ่นนี่หมาหายเร็วต้องหมายเร็วต้องติดใจให้ได้ให้เข้าตายแล้วช่วงนี้แมงจะเยอะนะแมงจะเข้าตาระวังนะช่วงเย็นๆแล้วผมขอจอดรถผมใส่หมวกกันน็อกแล้วครับเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับผมใกล้แล้วอากาศ2ข้างทางครับจะเป็นป่ายางนะครับกับป่ามันนะครับสนมากตอนนี้จะปลูกยางพาราแล้วก็มันสับกระหลังน่าจะใกล้ถึงทางแยกแล้วนะอะไรนะที่จะมาซ้ายจะเป็นบ้านพวกใช่ขับรถนะครับผมกลับแล้วที่ถึงจะพองไฟสูงด้วยโอเคนะครับผมอัปเดตประมาณนี้นะครับเดล่าสุดหาน้ำมนต์ละน้ำมนต์หาละนะผมมันเนี่ยเขาเอาเนื้อทางเยอะเลยเจอทางแยกแล้วเราจะไปทางไหนนี่นี่จำได้ด้วยนะครับสุดยอดมากเลยพรุ่งนี้เราไปพรุ่งนี้จะเป็นทางบ้านม่วงแน่ใช่น่าจะทางนู้นแหละเพราะว่ามันเลี้ยวทางซ้ายโอเคนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ